วันที่3กันยายน2563นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีประธานพิธีงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประเพณีหนึ่งเดียวในโลกประจำปี2563จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่17กันยายน2563พร้อมให้การต้อนรับนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโดยมีนายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมณห้องประชุมชั้น5อาคาร2ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่10กันยายน2563นายประทินนาคสำราญในองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดโดยวิธีทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการและในชุมชนประจำปี2563สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสดียงณอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสดียงวันที่11กันยายน2563นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงในฐานะประธานกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจำนวน12ทุนเนื่องในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2563ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับเด็กและเยาวชนพิการ11อำเภอจำนวน109ทุนโดยมีนายพงษ์พิทยาธนกรัยสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีนางสาวพนารัตน์วสุวัฒนศรีผู้อำนวยการสกสพช.พร้อมคณะผู้บริหารครูบุคลากรผู้รับทุนและผู้ปกครองร่วมพิธีและให้การต้อนรับณอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลบ้านตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์